ไปเจอกับตัวเมื่อวานโบเมลดาตอนแรกๆอ่ะเขาก็มองหน้าพี่เราก็นึกว่าเราไปเล่าอะไรพลาดพิงเขาหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะเขาคับคายคับคาเดินมาจ้าว่าชอบการเล่าข่าวแบบสไตล์ตกมันบันเทิงนะคะนี่โบเมลดาพูดนี่กับหูเฮ้ยเราก็แบบเฮ้ยคือเวลาแบบนี้ดาราน่าจะอยู่ตามกองทงกองถ่ายดูทีนี้ก็เมาอะไรมากไม่ได้แล้วเราก็อ่านตามสคริปต์แล้วกันผมว่าชอบวิทแบบการเล่าการตอดการแซะดูไม่ดีการแบบข้อมูลอะไรประมาณนี้แล้วผมชอบลีลาอะไรแบบนี้นะก็มาร่วมแสดงความยินดีในงานฉลอง22ปีในเดอะเทนโบขึ้นเวทีโชว์เสียงร้องเพราะๆนะครับให้แฟนๆได้ฟังการพากย์พลากรนะครับก็ร้องเพลงแฟนผมน่ารักและฝังใจซิงเกิลล่าสุดของโบเนี่ยแฟนๆก็ร้องตามกันเสียงดังสนั่นนะครับโบคืออย่างที่บอกเป็นดารามาก่อนแต่พอมี FC ร้องตามได้ใจฟู Very Bo Bo ก็คือ Bo เป็นธรรมชาติเลยร้องสดไงพี่แตนร้องสดแล้วไม่ถึงก็เงียบไปเลยเออคือมันหมดลมแล้วอ่ะคือเหนื่อยอ่ะมันสูงมากนะหนูเข้าใจเลยกำลังจะบิ้วตามแล้วอุ๊ยเขาจะร้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปไม่ไหวเหมือนกันเพราะปกติบางทีนักร้องเขาชอบมีเครื่องแบบเนี่ยเอียร์บริเตอร์ใช่ไหมฟังเสียงดนตรีฟังเสียงตัวเองเออจะได้คอนโทรลได้นี่เขาแบบสดๆนะพี่แตนเราใช้วิธีนี่จิ้มหูเอาแล้วก็คือเสียงหมดแล้วลมหมดเอาโดยเบสิกก่อนก็เป็นนักร้องได้นะเสียงตรงนะเสียงตรงหลังจากว่างเว้นการเป็นนักร้องไปสักพักเพื่อมาเป็นนักแสดงถูกปะเสียงตรงห้องตรงบีตรงคีย์ใช่แต่เรื่องลมอาจจะคือต้องเข้าใจด้วยฝนตกเอาอ้าวไม่มีแอร์คอนดิชันคือแอร์จะบอกเวลาร้องเพลงนี้ที่เราร้อนบางแอร์เคยร้องเพลงใช่ไหมบางทีเวลาอากาศร้อนคุณผู้ชมบางทีมันหายใจแล้วรู้สึกหายใจไม่ทันอ่ะไม่เต็มปอดมันไม่เต็มปอดอ่ะเหนื่อยนะพี่แตนแต่ว่าชอบตรงที่โบก็คือก็หายใจเลยโชว์ไปเลยแล้วด้วยความธรรมชาติความโบเมลดานะหลังจากโชว์เสร็จเนี่ยถ้าบวกลบคูณหารแล้วอยู่กับพี่ๆสื่อมวลชนที่ข้างล่างที่สัมภาษณ์กันเนี่ยอีกเป็นชั่วโมงคือโบเวลาเขาให้คิวเต็มที่คือเมาส์มอยกันเหมือนเพื่อนอ่ะใช่เมาส์มอยกันเป็นเพื่อนไปเลยแล้วกับพี่ๆนักข่าวก็คือเพื่อนอ่ะแล้วก็ได้มีมกันมาไม่รู้แต่กี่งานแล้วเนี่ยนะก็มาให้สัมภาษณ์โดยเฉพาะมาพูดคุยเรื่องที่พึ่งควงอเล็กเนี่ยไปพิสูจน์ความน่ารักของหมูเด้งฮิปโปแคระตอนนี้เป็นซุปตาร์ระดับโลกแห่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียวไปแล้วนะโบบอกว่าไปไงฮะพอไปถึงไปเจอน้องหมูเด้งจริงแต่น้องหมูเด้งไม่ยักกระเด้งคือบอกว่าไม่ดุกดิกอะไรเลยนะคะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยน้องนอนหลับปุ๋ยซะงั้นนะคะโบบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไปหาน้องหมูเด้งในวันธรรมดาเพราะว่าถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์กลัวคนจะเยอะแต่ถึงว่าจะไปวันธรรมดาคุณผู้ชมเมื่อกี้ดูภาพนะภาพแรกอะคนเยอะมากคือคนอยากไปดูน้องเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยไม่ได้มาลงบ่อน้องหมูเด้งก็เลยไม่ได้เด้งโชว์ค่ะโบบอกว่าดีใจนะที่คนมาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวเยอะนะคะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับสวนสัตว์กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งนะคะซึ่งน้องหมูเด้งเนี่ยดังมากระดับโลกไม่แน่เร็วๆนี้เนี่ยอาจจะเห็นโบแต่งหน้าลุคน้องหมูเด้งก็ได้คือก่อนหน้านี้เคยเห็นปิงปองแต่งนะเหมือนนะเหมือนอยู่นะบอกว่าหมูเด้งเนี่ยแก้มออกสีส้มๆพีชๆเนี่ยฮะน่ารักนะก็เหมือนทาบลัชออนตลอดเวลาใช่เพจเครื่องสำอางเขาก็มีทำและทำมาร์เก็ตติ้งทำการตลาดนะเอาเครื่องสำอางมาเทียบสีไหนเหมือนแก้มหมูเด้งนี่สีไหนเหมือนแก้มหมูเด้งไล่เฉดกันมาให้ดูเลยน่ารักมากๆเลยอ่ะโบบอกว่าในโซเชียลมีแต่คนแต่งหน้าทาแก้มตามหมูเด้งหลายคนเดี๋ยวรอดูโบในลูกแต่งหน้าสไตล์หมูเด้งกันแล้วกันนี่เดี๋ยวเจอลูกไอ้เหมือนกันอันนั้นก็เดี๋ยวจะเด้งให้ดูจะเด้งให้ดูใช่ค่ะอีกเรื่องก็ต้องถามหน่อยนะคะเพราะว่าโบเนี่ยนะเขามีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะเรื่องละครโลกหมุนรอบเธอนะคะของผู้จัดพี่แอนทองประสมเนี่ยซึ่งโดนค่อนข้างโดนด่านะเอาตรงๆอ่ะโดนด่านะเออว่ามันบทมันมีความดาร์กไปหรือเปล่าเพราะว่าบทที่โบเล่นเนี่ยนะคะก็คือเล่นเป็นตะวันนะซึ่งเป็นนางเอกนี่แหละในละครเนี่ยตะวันเนี่ยก็ได้ไปเผยใจให้กับมานะนะคะซึ่งรับบทโดยเจมจิทั้งที่โบเนี่ยแต่งงานกับพี่เกรทวลินไปแล้วนะคะแต่ว่าคนก็เลยมาตอบว่าอ้าวทำแบบนี้นางเอกทำผิดศีลธรรมหรือเปล่าเอาตัวเองแต่งงานแล้วไม่ใช่หรอจริงๆละครไม่ควรจะนำเรื่องแบบนี้มานำเสนอหรือเปล่าซึ่งโบตอบเลยนะคะว่าไม่หน่อยและเข้าใจทั้งคนดูแล้วก็ผู้จัดนะคะเพราะว่ามันเป็นละครแนวใหม่ที่คนอาจจะยังไม่ชินกันคือโบพูดอันนี้เทียบเคียงกับความจริงในโลกนี้นะโบเชื่อว่าคนเราไม่มีใครขาวสะอาดไปทั้งหมดอันนี้คือสัจธรรมเหมือนกันนะไม่มีใครขาวสะอาดไปทั้งหมดตัวละครเรื่องนี้เลยออกแนวเทาๆแต่หลังจากนี้สำคัญนะโบบอกมันจะมีบทสรุปของการกระทำ
อย่าเพิ่งตัดสินว่าเป็นการส่งเสริมถ้าดูเปิดใจเนี่ยจะเห็นว่าผลการกระทำที่ผิดจะมีแน่นอนในอีก2ตอนที่กำลังจะฉายนี่เหมือนโปรโมทละครไปไกลอะถูกป่ะใช่คือละครเนี่ยด้วยความละครกับหนังนี่มันจะต่างกันนะคือหนังเราจะดูม้วนเดียวจบ2ชั่วโมงปึ๊ดที่มาที่ไปบทสรุปเป็นยังไงแต่พอละครจบคืนเนี้ยโอ้โหไอ้นี่ไปแย่งผัวเขามันคาใจอ่ะพี่เต้นไม่ได้แล้วยังไม่รู้อ่ะวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนโดยที่ตอนจบสุดท้ายละครไทยเนี่ยนะส่วนมากมันจะเป็นแพทเทิร์นคืออะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่ใช่ไหมมันไม่ต่างอะไรกับนิทานอีสปใช่เปรียบเทียบซะเห็นภาพถูกป่ะใช่คือที่มาที่ไปมันคืออะไรสุดท้ายบทสรุปคืออะไรคือพูดง่ายๆเอาดูให้จบก่อนไหมลองฟังโบดูครับคือเราก็อยากไปดูแหละแต่หนึ่งในนั้นก็คือเราไม่ว่างแต่วันนั้นว่างวันนี้พี่เล็กก็หล่อไปไหมคือเราก็อยากเห็นว่าแบบตัวจริงมันจะน่ารักขนาดไหนอะไรเงี้ยรับน้องไม่เด้งไปวันธรรมดาคนน้อยแต่ก็เยอะอยู่ดีค่ะโหมันดังไปถึงต่างประเทศเลยนะมีล่าสุดไปเจอว่าเมคอัพหมูเด้งใช่หนูแบบเออไปได้เออเดี๋ยวลองเนาะลองหน่อยลิปสีหมูเด้งตาหมูเด้งได้ไม่น้อยนะหนูก็เข้าใจในพาร์ทของคนที่เขามาพูดในเชิงที่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงบทอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยแล้วก็ทำความเข้าใจและเปิดใจอะไรเงี้ยมันเป็นละครที่ค่อนข้างจะแบบใหม่อ่ะที่ทุกๆตัวละครมันจะเทามากๆไม่มีใครแบบขาวอ่ะตัวหนูเองหนูก็ไม่ได้ขาวที่คนอาจจะยังไม่เก็ตแล้วก็ยังไม่อยากเปิดใจรู้สึกว่าพระนางต้องเป็นคนดีดิวะตอนหนูเล่นเองหนูยังแบบโหหนักมากอ่ะพอไปอ่านคอมเมนต์คนนึงเค้าบอกว่าเพื่อนเค้าเคยเจอผู้หญิงที่เป็นแบบนี้เหมือนกันที่แบบทําให้ครอบครัวของคนนี้เสียหายนั่นอะไรเงี้ยสุดท้ายเค้าก็จะได้รับผลกรรมนั้นๆอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาใน2ตอนสุดท้ายอ่ะค่ะที่มันจะค่อนข้างมาคลายปมในทุกๆอย่างพูดแล้วอยากดูเอาจริงๆพี่เต้นถ้าหนูอ่ะดูแบบว่าซีรีส์หรืออะไรเงี้ยบางทีตัวร้ายไอ้นางเอกของเรื่องอ่ะบางทีเขาก็เกลี้ยกล่อมนะแล้วก็ทำให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์จริงๆอ่ะว่ามันมีหลายด้านคือจริงๆละครไทยเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรอ่ะผ่านจุดที่เรียกว่านางเอกนางร้ายนางรองอะไรไปแล้วบางทีคนที่เป็นนางเอกอ่ะอาจจะไม่ได้ปรากฏตัวเยอะเท่ากับตัวร้ายก็ได้บางทีตัวร้ายเป็นตัวนำหรืออีกตัวนึงที่ซ่อนไว้เป็นเส้นเรื่องที่สองมันจะกลับมาขึ้นเป็นเส้นที่หนึ่งคืออันนี้คือพัฒนาการของละครนะค่ะไม่ใช่นางเอกไทยคือนางเอกเมื่อก่อนนางเอกจะชอบถูกกระทำโดนทำร้ายอย่างเดียวแล้วทนไงพี่เต้นเดี๋ยวนี้นางเอกสู้เยอะนะใช่เดี๋ยวนี้นางเอกสู้เยอะนะค่ะ